BG โค้ชใหม่ต้องเลือกให้ถูกตัวเต็งคือคนนี้หลังโค้ชธงลาออกด้านญี่ปุ่นเจอทีมชาติไทยบัตรหมดเกลี้ยงแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาไปแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่7 15บาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงข่าวใหญ่ของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยเกี่ยวกับทีม BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกที่ผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่ AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ไปแพ้ยะโฮในไทยลีกเสมอขอนแก่นใน FA คัพเนี่ยพวกเขาแพ้จุดโทษชลบุรี FC นะครับทำให้โค้ชธงชัยสุโกกีล่าสุดอย่างที่ได้รับทราบกันไปก็ได้ทำการขอลาออกจากการเป็นเฮดโค้ช BG ปทุมเป็นที่เรียบร้อยรับผิดชอบผลงานนะครับโค้ชธงขอลาออกเองนะ BG ไม่ได้ปลดนะครับโค้ชธงก็อย่างที่บอกนะครับเขาขอรับผิดชอบผลงานที่ไม่ค่อยดีในช่วงหลังและโค้ชธงก็โดนวิจารณ์เยอะเอาจริงๆผลงานในลีกไม่ได้แย่เลยนะครับรั้งอันดับ2แต่โค้ชธงเนี่ยโดนวิจารณ์เยอะคือเรื่องวิธีการแนวทางการเล่นต่างๆรวมไปถึงผลงานใน AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยไม่ชนะใครเลยแล้วก็ไม่มีแต้มเลยแล้วก็บอลถ้วยรายการที่ BG หวังมากๆอย่าง FA ครับก็ดันไปตกรอบมันก็เลยเป็นที่มาที่โค้ชธงขอรับผิดชอบผลงานพวกเขามองว่าก็ไม่สามารถไปต่อกับ BG ถ้าเขาคุมอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปดีกว่านี้แล้วอาจจะเป็นประมาณนี้ขอรับผิดชอบนะครับก็เรียกได้ว่าโค้ชธงลาออกขณะที่ทางฝั่งของโค้ชคนใหม่ของ BG ปทุมยูไนเต็ดอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะคุณผู้ชมคงเห็นนะว่าขุมกำลังของ BG ปทุมเนี่ยถือว่าแน่นปึกและพร้อมที่จะลุ้นแชมป์ไทยลีกในปีนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยว่าโค้ชคนใหม่ของ BG ถ้า BG จะดึงเข้ามาเนี่ยผมมองว่าเขาต้องหาโค้ชที่มีแนวทางที่ชัดเจนเช่นเดียวกับ BG เองก็ต้องหาแนวทางของสโมสรว่าชัดเจนอยากจะไปในรูปแบบไหนอยากจะลุ้นแชมป์หรืออยากจะประสบความสำเร็จอยากจะปั้นเด็กหรืออะไรเนี่ยผมว่าต้องหาแนวทางที่ชัดเจนก่อนหลังจากนั้นก็ไปหาโค้ชอะที่แบบต้องการกับแนวทางนี้เนี่ยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว BG ก็จะวนลูปอีกพอต้องยอมรับตั้งแต่เปลี่ยนจากโค้ชโอ่งใช่ไหมทำทีมเป็นแชมป์ไทยลีกปุ๊บเรื่องของโค้ช BG ไม่นิ่งเลยเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยจากเทกุวิทมามาต่อที่โค้ชธงแล้วมีช่วงนึงต้องใช้โค้ชขัดตาทับอีกผมว่ามันต้องการความนิ่งและเพราะทรัพยากรทุกอย่างของ BG ดีหมดนะครับทั้งโอ้โหสนามซ้อมขับเฮ้าตัวผู้เล่นแต่คราวนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของโค้ชอ่ะผมว่าทีมงานต้องดูดีๆเลยนะจะใช้ใครซึ่งแน่นอนครับสำหรับผมBG คือทีมลุ้นแชมป์อยู่แล้วก็ต้องเอาโค้ชที่โอ้โหพร้อมจะลุ้นแชมป์มาจริงๆอ่ะถ้าเกิดถามอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะเห็นโค้ชแบบระดับบิ๊กเข้ามาใช่ไหมสำหรับแฟน BG ริคาร์โดโรดริเกซเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะเหมาะนะแต่ริคาร์โดเนี่ยปัญหาของเขาคือขั้นเหนื่อยเขาเป็นอีกขั้นที่ฟุตบอลไทยจ่ายไม่ค่อยไหวละทะลุไป 3-4 ล้านละและผมก็ได้รับรายงานมาว่าตัวเต็งที่จะมาเป็นโค้ชของ BG คนใหม่แทนที่ของโค้ชธงชัยสุโกกีซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงแต่ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% นะครับตัวเต็งน่าจะเป็นโค้ชเทกุระโมรินะครับโค้ชเทกุเนี่ยตอนคุม BG เนี่ยเอาจริงๆผลงานก็โอเคอยู่นะแพ้ยากมากนะและกำลังไปในทิศทางที่ดีเนี่ยแต่ไปแยกทางกันแยกทางตอนนั้นเนี่ย BG ก็โดนวิจารณ์นะใช่ไหมล่ะแล้วแฟนบอลก็ไม่ค่อยเห็นด้วยว่าเฮ้ยเทกุเขาก็ทำทีมไม่ได้แย่แล้วก็เป็นแชมป์ได้กินด้วยตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็แยกทางกันไปซึ่งเทกุก็ไปคำชลบุรี FC ปรากฏว่าทำชลบุรี FC ผลงานไม่ดีเทกุก็รับผิดชอบผลงานลาออกไปซึ่งตอนนี้ก็ว่างงานอยู่นะครับแล้วก็มีรายงานว่าเนี่ยแหละมีโอกาสหวยจะออกไปที่โค้ชเทกุกลับมาคุม BGรอบที่2ก็รอดูจะเป็นจริงตามที่ได้รับรายงานมาหรือเปล่านะแต่ถามว่าจะดึงโค้ชเทกุกลับมา
ผมมองว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าก็รู้จัก BG เป็นอย่างดีแต่ถ้าเกิดโค้ชเทกุจะกลับมาทำ BG เนี่ยคราวนี้บอร์ด BG ก็ต้องคุยกับโค้ชเทกุอย่างละเอียดว่าแนวทางการทำทีมในการทำทีมจะได้อะไรยังไงบ้างอ่ะเออถ้าเกิดไม่อยากให้มันเป็นวนลูปเดิมนะเพราะฉะนั้นก็รอดูแล้วกันนะผมว่าโค้ชเทกุเป็นตัวเต็งโค้ชคนใหม่ของ BG ปทุมนะมีโอกาสหรืออาจจะเป็นโค้ชคนอื่นก็ได้แต่ผมเชื่อว่าเขาคงไม่ใช่โค้ชไทยเพราะโค้ชไทยตอนนี้ดูจากคนที่ว่างงานอยู่ผมว่า BG ไม่น่าจะเลือกน่าจะเลือกโค้ชต่างชาตินี่แหละเอออ่ะเราติดตามแล้วกันส่วนโค้ชธงชัยสุโกกีนะผมว่านี่คือประสบการณ์ที่สุดของโค้ชธงละโค้ชธงได้รู้เลยว่าตัวเองยังต้องปรับปรุงตรงไหนในการเป็นเส้นทางเฮดโค้ชหลังนี้โค้ชธงก็ต้องไปเรียนรู้แล้วก็ไปทำให้ตัวเองเก่งขึ้นจบโปรไลเซนแล้วก็ผมเชื่อว่าอนาคตโค้ชธงยังมีต่อแน่นอนในเรื่องของเฮดโค้ชก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาคุมทีมอีกแหละแต่ไม่รู้ทีมไหนนะรอติดตามนะครับแฟนบีจีคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวของเฮดโค้ชทั้งโค้ชธงแล้วก็โค้ชคนใหม่นะครับเดี๋ยวรอติดตามแต่โค้ชธงยังคุมทีมอยู่นะใน2นัดที่เหลือคือเจอนครปฐมกับเชียงรายพอจบ2นัดนี้ก็จะแยกทางแต่โค้ชธงก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันส่วนโค้ชคนใหม่ BG ผมเชื่อว่าคงจะประกาศอีกไม่นานนี้แหละเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับอ่ะจากนั้นไปต่อกันที่นี่เลยมีเหตุการณ์จำได้ไหมสันติภาพจันหง่อมที่ไปแบบสบถอ่ะพูดง่ายๆสบถด่าผู้ตัดสินหลังจบเกมแล้วปรากฏว่าไอ้เสียงของสันติภาพมันไปเข้าไมค์มันออกถ่ายแล้วสดก็เลยโดนวิจารณ์กันพอสมควรล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมมีการประชุมออกมาและบทลงโทษสันติภาพจะโดนแบน1นัดนะเขาบอกว่ามีคำหยาบคายออกมาแล้วก็ถูกแบน1นัดปรับเงินไป 10,000 บาทด้วยกันสำหรับสันติภาพจันหง่อมนะครับจากนั้นคลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยโออิชิอิเจอเรื่องปวดหัวเยอะแยะมากมายเลยนะครับนักเตะเจ็บอย่างพี่มุ้ยจิรศิลป์เจริญศักดิ์วงกรนาทิพย์ก็ยังไม่หายล่าสุดสุพนัทก็มาไม่ได้เพราะลูเวิร์นไม่ปล่อยโอ้โหมีปัญหาให้อิชิต้องแก้เยอะและโปรแกรมของฟุตบอลไทยลีกตอนนี้มันเตะกันค่อนข้างถี่จริงๆเตะกันแล้วเตะกันอีกจนอิชิอิก็ยกเลิกโปรแกรมอุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่เอเชียนคัพเพราะต้องการซ้อมแท็กติกกับนักเตะให้เข้มที่สุดนะครับก่อนเข้าสู่เอเชียนคัพเดี๋ยวจะเรียกนักเตะมาเก็บตัว27ธันวาคมคือสัปดาห์หน้าจากนั้นก็ซ้อมแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่น29ธันวาคมแข่ง1มกราคมรายงานเกมที่ไทยเจอกับญี่ปุ่นในเกมอุ่นเครื่องนั้นนี้ปรากฏว่าแฟนบอลญี่ปุ่นให้ความสนใจมากๆครับคุณผู้ชมโมริยาสึประกาศไปแล้วว่าต้องการชนะทีมชาติไทยรับปีใหม่ล่าสุดนะครับบัตรเข้าชมเกมนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติประเทศญี่ปุ่นถูกขายหมดเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเกมนี้จะมีแฟนบอลเข้ามาดูประมาณ 66,830 ที่นั่งและที่สำคัญไม่มีการขายบัตรหน้าสนามแล้วเห็นได้ชัดว่ากระแสอุ่นเครื่องเกมนี้โอ้โหคึกคักมากญี่ปุ่นอยากดูสุดๆและที่สำคัญครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีสตาร์มาเต็มอย่างนิโตมะคูโบะวาตารุเอนโดรวมไปถึงอีกหลายๆคนเนี่ยโทมิยาสึแต่คนที่มาอุ่นเครื่องในวันนี้ก็กำลังจะเป็นสตาร์ในอนาคตเพราะฉะนั้นแฟนบอลญี่ปุ่นเขาก็รอดูเนี่ยอย่างเคตะนากามูระมีจุนยะอิโตะอายาเซอุเอดะอย่างนี้อาโอทานากะปึกสุดๆคิดแล้วน่าดูมากนะใครที่ไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามีบัตรเกมนี้ได้เนี่ยให้ไปดูเลยผมว่ามันน่าสนุกเนี่ยญี่ปุ่นเขาพร้อมจัดเต็มใส่ไทยอยู่แล้วส่วนไทยเราเดี๋ยวรอดูว่าจะสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยใครจะได้ไปบ้างเพราะผมกลัวเหลือเกินโปรแกรมทีแบบเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะนักเตะเจ็บเพิ่มด้วยที่ติดทีมชาติไทยไปเนี่ยเดี๋ยวรอดูก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้ใครเจ็บเพิ่มแล้วกันนะครับติดตามกันแล้วก็คลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่วันนี้นะครับมีฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอีก1นัดของเจ้าบุ๊กและอุระวะชิงอันดับ3นะครับคุณผู้ชมติดตามกันได้วันนี้3ทุ่มครึ่งด้วยกันลุ้นเจ้าบุ๊กกัน
มีชื่อมา2เกมแล้วแต่ไม่ได้ลงเล่นแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้น่าจะมีโอกาสลงมากที่สุดแล้วล่ะผมว่าน่าจะมีโอกาสได้เล่นนะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับทูสปอร์ต2ถ่ายแล้วสดนะสำหรับเอกฤทธิ์ปัญญาอุรวัตเลดมอนลงเล่นชิงที่3ในชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับ Channel ต้องซุยกันด้วยแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทเนเคดกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทเนเคดกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่7 15บาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ